เอาคุณผู้ชมฮะมีเหตุการณ์ที่วันนี้มีผู้เป็นแม่พาลูกสาวเรียนอยู่ชั้นมสองนะครับไปร้องคุณปวีนามูล,ลนิธิปวีณาหงสกุลอยู่ที่คลองเจ็ปทุมธานีนะโดยผู้เป็นแม่เนี่ยได้พาลูกสาวอายุ14มาจากจังหวัดพิจิตรนะครับร้องทุกนี่นะฮะไอเหตุการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรแต่วันนี้เนี่ยเดินทางมาที่ปทุมธานเีเพื่อมาที่จะ ร้องทุกข์กับทางคุณประวีนาหงสกุลโดยผู้เป็นแม่บอกว่าเนี่ยลูกสาววัย14ปีเนี่ยถูกเพื่อนร่วมชั้นแล้วก็มีรุ่นพี่เนี่ยรุมโรมแล้วก็มีการถ่ายคลิปต,ตอนหลังมีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลด้วยนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์นี้เดี๋ยวลองฟังดูนะครับคุณผู้ชมฮะผู้เป็นแม่บอกนะครับบอกว่าวันที่9มกราคมเนี่ยลูกสาวเนี่ยไปโรงเรียนตามปกติโดยช่วงพักกลางวันเนี่ยนะครับ มีนางสาวซีนามสมมุติอายุ15ปีซึ่งเป็นรุ่นพี่ชั้นม .3 าได้มีการชักชวนเนี่ยให้ลูกสาวไปซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเพื่อเอาไปให้กับกลุ่มเพื่อนนักเรียนชายชั้นม .2 จํานวน5คนที่ไม่เข้าชั้นเรียนและก็ไปหลบซ่อนอยู่ที่ป่าหลังโรงเรียนห่างจากโรงเรียนนประมาณ1กิโลเมตรเมื่อไปถึงก็เอาของให้กับกลุ่มนักเรียนชายเสร็จนางสาวซีที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยที่เป็นนกต่อได้เดินแยกออกไปนั่งอยู่ริมน้ําห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตร ส่วนเด็กหญิงบีที่เป็นผู้เสียหายถูกหนึ่งในห้าของผู้ชายดึงตัวไว้ก่อนจะผลักลงกับพื้นโดยมีสองคนเนี่ยจับแขนแล้วก็ขาขึงเอาไว้นะครับเพื่อให้เด็กนักเรียนชายอีก3าคนนั้นเรียงคิวขค่มขืนระหว่างนั้นก็มีการถ่ายคลิปไว้ด้วยนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยน้องบีกลัวจนตัวสั่นรู้สึกอับอายไม่กล้าบอกใครเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่เห็นลูกสาวเนี่ยมีความผิดปกติซึมเศร้าอยู่ในห้องเพียงคนเดียวไม่ยอมพูดกับใคร ต่อมาแม่บอกว่ารู้เรื่องและได้เห็นคลิปที่มีการปล่อยในโลกโซเชียลเมื่อวันที่24มรกราคมนี่นะครับเดี๋ยวนะ24มกราคมก็วันพรุ่งนี้ไม่ใช่นะฮะหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วกันเ่าเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งทีมงานไปเช็คหน่อยวันไหนแหมไม่ใช่24มกราคม24มันพรุ่งนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้เป็นแม่บอกว่าโอ้โหเนี่ยช็อกเลยนะครับอรเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อย ก็ช็อกแล้วก็เป็นลมเป็นลมไปเลยะคะ่ะทางโรงเรียนเขาก็ไม่ยอมให้น้องเรียนที่นั่นนะคะ่ะเขาให้น้องออกอย่างเดียวะคะ่ะ<ม>คือน้องก็อยากเรียนที่เดิมอะน้องไม่อยากย้ายอะ<ม>แต่ครูกับผอ,อ,อเขาก็ยืนยันให้ออก่อง,อง้องลองลองะคะ่ะ<ม> <c oughs> นะเราก็ไม่ได้เป็นคนผิดเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะ<ม>นี่นะครับ ทีนี้เด็กเนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็รุ่นพี่ที่เรียนอยู่ชั้นม .3 เนี่ยก็ยังมาโรงเรียนตามปกติทําเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นก็อยากจะให้อีกฝ่ายเนี่ยได้รับโทษนะครับอเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะพอไปดูก็คือน้องเทปโบบอ่ะเขาได้คุยอะไรกับเราไหมครูคุยไหมว่าแบบห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเราเขาได้พูดอย่านี้ไม <ia> ไม่มีเลยค่ะ ก็แบบก็ปกติเหมือนเลยทาเหมือนไม่รู้จักเลยค่ะที่เรามาเรียกร้องเนี่ยที่มูลนิธิเรียกร้องอยากมมไปแกรืองอะไรบ้างอยากให้ผู้ที่จะทําได้รับโทษแล้วก็อยากกลับไปเรียนที่เดิมคุณผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยกลายเป็นว่านะครับน้องบีที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับถูกทางโรงเรียนเนี่ยให้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอื่นนะครับทีนี้เนี่ย ก็เลยอยากให้โรงเรียนเนี่ยรับน้องเนี่ยกลับเข้าไปเรียนเพราะน้องเองเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดทางคุณปวีณาหงสกุลบอกว่าประสานไปยังผู้บังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4เพื่อที่จะลบคลิปที่มีการปล่อยในโซเชียลแล้วก็ประสานกับทางกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้น้องได้กลับเข้าโรงเรียนตามเดิมรวมถึงประสานไปยังทางพมจังหวัดพิจิตรนะครับเพื่อดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจน้องผู้เสียหาย เห็นบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างมากในสังคมเพราะเด็กผู้หญิงเนี่ยถูกกระทํารุมโซมแล้วก็ถ่ายคลิปโดยวันพรุ่งนี้คุณปวีณาบอกว่าจะลงพื้นที่ไปยังโรงพักที่เกิดเหตุเนี่ยสพหนองสนนเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายต่อไปนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เหตุเกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิจิตรนะครับนี่นะครับก็วันนี้มาที่มูล,ลนิธิป,ว,ปวีนา ที่คลองเจ็ดปทุมธาน,นีเพื่อที่จะร้องทุกนะครับเดี๋ยวต้องตามกันต่อ